ดอนเมืองนะคะแล้วมันจะบินไประนองซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือว่าไอ้ไปกับเมอาและคนอื่นๆบ้างมั้ยนะคะแต่ว่าเมอายังมาไม่ถึงนะคะก็เรามีข่าวว่าน้องเมย์จะตกเครื่องหรือเปล่านะคะสองคนนี้เขาไปกันเอาด้วยนะคะคนนี้ใครอ่ะอ๋อพี่จะไปหาซื้ออยู่ว้าวทักเราเองทักเราเองกินว้าวแม่ต้องตั้งใจในตัวหนูว้าวว้าวว้าวอีกคนว้าวว้าวว้าวแม่จะต้องตั้งใจในตัวหนูน้องเขาไม่ตอบคือไปเช็คอินก่อนไปเช็คอินไปนี่ไงไปไปถึงไปนอนเลยพี่ไอ้ทำไมใส่ชุดเหมือนที่เราจะไปเที่ยวกันเลยไม่เป็นห่วงชุดนะนี่อย่าเพิ่งเป็นห่วงไปเช็คอินหัวตัวเองก่อนเด้อหลังจากที่เราทำลายล้างอาหารเสร็จปุ๊บโปรแกรมของเราถัดไปคือมาระนองทั้งทีอ่ะเราก็ต้องไปร้องคาราโอเกะนี่คือความดีใจมันยังได้ดูขอดูหน้าน้องบิงน้องบิงคะผู้ร่วมทริปนั้นขอหน้าเสริมน้องบิงไม่อยากไปว่าน้องฟ้าล่ะค่ะว่ายังไงต้องได้เนี่ยRS เก่าจะเอางานจะเอาน้องมอสล่ะค่ะสำหรับคนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงพี่เฟิร์นล่ะค่ะกระดาน้องมีอีกทีหนึ่งค่ะพี่ให้แก้ตัวนี่คือห้องของเรามีความว่าแสงสลัวมัวไม้เวอร์แต่ก็มีความสวยเก๋อยู่เลยกล้าอยู่เราต้องนอนกับน้องเขาทำไมต้องนอนกับน้องคำสร้อยเยอะขนาดนี้ทำไมแบบจบภาษาไทยได้เก๋เลยวะทำไมคำสร้อยมันแบบมันออกได้ในทันที4.00เป็นคนเก่งภาษาไทยมากคำสมาร์ทคำสนทิคือรู้มากนี่เมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าห้องนี้เนี่ยดาราชอบมาอยู่มีแล้วนี่คืออะไรทำไมต้องมีแสงเรืองสีแดงออกมาจากตรงนั้นน่ะทำไมอ่ะโอ้ my god จากคาราโอเกะสู่ร้านดอกไม้น้ำเต้าหู้ปลาต้องโกต่างๆนะคะเรามาแวะกินขนมเห็ดขนมหวานกันที่นี่เหมือนชิงซินอีแห่งละนองนะคะ Good morning ค่ะทุกคนสภาพของเรายังไม่เสร็จเลยนะคะแต่ว่าน้องคนนี้เขาสวยแล้วแต่ว่าเขาอะประสบอุบัติเหตุนี่แขนหักเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างข่าวว่าน่าสงสารมากเล็บเขาซ้อนไม่ใช่เล็บนิ้วเขาซ้อนหรอนิ้วต้องซ้อนใช่หน่องเราจะไปหาหมอด้วยใช่ถึงขั้นนั้นเลยอ่ะนี่ตื่นมาด้วยความตื่นตระหนกตกใจว่าน่องต้องเข้าโรงพยาบาลโอเคแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จนะคะเป็นลุคประมาณนี้ค่ะซึ่งจะขอบอกว่าทางโรงแรมเนี่ยมีความไล่สีเรนโบว์เหมาะกับผ่านที่มากๆนะคะตอนนี้เวลา10โมงกว่าน้องฟ้าเขาตื่นตั้งแต่7โมงน้องไปทำอะไรมาคะไปเดินตลาดเดินตลาดโอ้ my god ได้อะไรมาไหมคะผักปลาอย่างนี้เหรอชมบรรยากาศอย่างนี้โอ้ my god ได้เปิดมั่งสุดยอดเวอร์ทันเดี๋ยวมันต้องนิ้วซนมันต้องขนาดนี้เลยเหรอใหญ่เวอร์น้องแบบขนาดพี่พยาบาลเขายังขนาดนี้เขามึงจะไปน้ำตกอะค่ะวันนี้บ่อน้ำพุร้อนนะคะวันนี้หนูต้องทำยังไงตันตานเรามาน้ำแร่ร้อนพรดรังกันค่ะทุกคน3คนนี้คือใช่คือ4ชุดเหมาะกับธรรมชาติมากเลยคือผิดคือถ้าพี่ไม่ใช่พี่คนเดียวถ้าพี่กับเมย์เข้าไปนั่นคือชุดของเมย์ไม่ได้แล้วดูชุดของทางเราคือสีแบบสีฟ้าไม่ได้นี่ก็ธรรมชาตินะนี่ถ้าเกิดฟ้าอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดฟ้าอยู่ตรงกลางของพี่กับเมย์อันนี้ฟ้าผิดฟ้าโดนคัดออกอันนี้ฟ้าคัดออกแต่ถ้าทุกคนเข้าไปแล้วก็เป็นพี่ไออยู่อันนี้พี่ผิดพี่ไอผิดพี่ไอผิดมากนัดกันก็ไม่บอกธรรมชาติไงใส่ลุงแล้วพันธุ์ตกดินคือดอกไม้ชื่อโกมาซุมเหมือนต้องมีท่าเต้นเลยอะโกมาซุมมันตกแล้วหรอนี่แหละน้ำมันตกแล้วล่ะส่วนของบ่อนี้เนี่ยให้เราลงไปจริงๆหรอมีความน่ากลัวไปเมย์อะลง
จริงๆคือไม่ใช่บ่อนี้คือเอาไว้ให้ตักน้ำขึ้นมาองค์มาอาบอะไรอย่างนี้นะคะอย่าคิดลิอาจะเอาตัวเองลงไปนี้เด็ดขาดยังจะขึ้นมาไม่ได้เด้ออุ๊ยนี่แหละคือบ่อน้ำร้อนที่ดูเหมือนสระว่ายน้ำเลยเมื่อกี้น้องบิงขออะไรนะคะไหนให้ลงไปทั้งตัวให้ลงไปทั้งตัวเพราะน้องอยากถ่ายรูปน้องอยากถ่ายรูปไปตรงนั้นมันจะดีอุ๊ยอันนี้ก็เป็นอีกบ่อนึงอันนี้เป็นบ่อธรรมชาติมีคุณลุงนั่งอยู่ด้วยเด้อสีฟ้าเขียวมรกตมากอุ๊ยน้องฟ้าดูช่างเข้ากับที่นี่เฮ้ยมันไม่ใช่นั่งเฉยๆเว้ยมันเป็นสปาปลามีปลาตอดขาน้องฟ้าอยู่โอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนแล้วใส่ชุดคือทางนั้นน่ะเขาฝ่าน้ำฝ่าทะเลไปเพื่อจะไปถ่ายรูปเว้ยก็ต้องขอขอบคุณทางนี้ที่น้องวิงมีเลนส์ไกลขนาดนั้นให้เขาได้นะคะเอาล่ะเราสละแล้วซึ่งรองเท้าเราจะลองลงอุ้ยร้อนร้อนนั่นเนี่ยร้อนไม่แพ้ออนเซนเลยค่ะร้อนเหอะมากๆร้อนมากทุกคนเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มความร้อนนี่คือเหงื่อเห็นเหงื่อหรือเปล่าเหงื่อออกแบบโสมกายเวอร์นี่ขนาดว่าแช่แค่เท้าถ้าทั้งตัวเนี่ยเหมือนได้ไปไม่ออกเลยเออมันแบบร้อนมากจริงเด้อคือแบบเท้าแดงเลยอ่ะเหมือนหมูที่สุกแล้วแดงมากๆไล่สีเวอร์ทุกคนคะเราได้สูญเสียผมหน้าม้าไปแล้วเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วก็ไม่มีโลมวลผมทุกอย่างก็แบบฟีบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่อะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะวันนี้โอ้ยมันโซคิวมากเลยมันคือบ้านไล่ไออรุณไม่ใช่ไออองุ่นนะจ๊ะน้องเมย์แต่มันได้นะฟิวมันได้ต้นองุ่นมากแต่มันคือไออรุณนะจ๊ะสิ่งนี้คือไข่เค็มใบเตยคือไหนจะไข่เค็มแล้วยังต้องมีใบเตยด้วยอะไรด้วยรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยแล้วก็มีแบบว่าของแห้งนานาพันธุ์พืชพันธุ์นานาชนิดนะคะมีคนถ่ายแล้วค่ะนี่หันหน้ารับแดดหน่อยแล้วเอาหันหน้ารับแดดค่ะหันหน้ารับแดดอ่ะดูมุมปากนะคะให้ทางเราจะให้ดูมุมปากเพราะเวลาแบบทางเขาทำคูคูทางเขาทำคูคูมันกล้องอาจจะไม่โฟกัสแต่พอมันเล็กมากแต่ว่าตะเกียบตรงนี้มีรอยลิปสติกเพราะมีคนบางคนดูตะเกียบดูตะเกียบธรรมชาติดูตะเกียบก็ได้เรากำลังจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งและนี่คือทางไปโอ้เป็นป่าสนมันสวยมากจะต้องลงมาถ่ายรูปและก็จุดดาวคนเดิมเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือคอเคล็ดแล้วเนี่ยคอเคล็ดแล้วมองโน่นมองนี่ซ้ายขวาไปมาตรงนี้คือสวยมากเวอร์มันเป็นท่าเรือทุกคนคนคะเรายังไม่ได้เล่าว่าจริงๆทริปเนี่ยมันต้นกำเนิดเกิดเหตุมันเกิดขึ้นจากน้องเมย์เขาเป็นแบบตัวชักนำให้ทุกคนมาเจอกันแล้วเขาให้แบบทายน้องมาเชิญชวนเลยแล้วมาชวนทุกคนสองคนมาแล้วดูตอนนี้เมย์แบบกับแก๊งนั้นแก๊งนั้นแก๊งเรียนถ่ายรูปไหนหาไม่เจอนี่เออหนูหินยางเหมือนเป็นหินหยางคือแก๊งนั้นนี่คือที่ดื่มกับสงบดื่มกับธรรมชาติหายใจเข้าออกหายใจออกส่วนทางนี้นั้นเอ๊ะอ่ะก็โคตรน่ารักตายแล้วเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่จุดนี้ได้ยังไงเป็นการรวมตัวของคนที่แบบเรารวมตัวกันได้จริงๆใช่ไหมบางทีนี่ก็กลัวว่าสีสันของเราจะไปแปดเพื่อนน้องบิ้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้เด้อไออยู่ที่เขาชอบมาไอใครด้วยนะเห็นไหมเรามีเพื่อนแล้วเต้นได้ทุกที่เห็นปะจิตใจเรียกร้องคาราโอเกะคืนนี้ต้องใจเมย์คืออยู่ที่คาราโอเกะแต่ทางด้านนี้กำลังถ่ายรูปอยู่มันจะใส่อยู่ที่ก่อทำไมโอ๊ยตอนท่อนถัดไปได้ไหมอยากให้เต้นต่อแต่เราไม่เป็นแล้วไอ้ไข่นุ้ยลูกง่ายก็ง่ายเงื่อนคาโก้ไอ้คาระตาคือเขาโดนช่างกล้องเรียกตัวไปเขาทำตัวอะไรไม่ถูกเลยจริงๆเพราะว่าชุดเขาเนี้ยมันเหมาะกับแค่ที่ตรงนี้จริงๆแสงแดดหรือจะสู้สีเสื้อพี่เขาเสื้อพี่ไอคือตะวันตกดินตะวันตกดินตะวันตกดินแล้วเห็นเครื่องบินผ่านไปเราพอจัดได้ทำไมเราต้องมาอยู่อะไร
แบบนี้หรอพี่ไอ้เป็นคนแบบอะไรไม่อยากเข้าปีหนึ่งเนี้ยหรอเตรียมพร้อมเนี่ยต้องให้น้องฟ้าเขาจริงๆค่ะกระเป๋าของเขาเนี่ยคือมีการเตรียมการเวอร์คือจะไม่เปียกเวอร์ส่วนทางผมพร้อมเวอร์ส่วนทางนี้เหรอของข้างในมันจะอยู่รอดได้ยังไงอะถามหน่อยเถอะมันก็ต้องเปียกหมดแน่ๆว้ายแรกของเรานะคะเกาะย่านเชือกนี่บนบกไม่สวยเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าในน้ำนี่สวยมากเราจะขึ้นมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นยังไงโอเคค่ะเปลี่ยนชุดพร้อมนะคะเป็นชุดแขนยาวถูกแล้วพี่ใส่ในหัวดาวเบอร์อะไรเบอร์นะคะพี่ตุ้มนั่นดาวทำอะไรนะคะโอ้อากาศออกไหมขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะจุดแรกเป็นไงบ้างคะก็มีความเฮ้ยน้องมีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะก็เป็นยังไงบ้างอ่ะก็มีปลาตัวเล็กตัวน้อยค่ะดีปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาเงินปลาทองปลาซิวปลาสร้อยตัวนั้นตัวนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยไม่ใช่เล่นๆเลยเหมือนกันนะกี่นะคะเราได้เจอกับปลาการังสีฟ้าไม่ทราบชื่อซึ่งอาจจะคืออันนี้ตึงๆ magnificent อะไรสักอย่างซัมติงมันแบบมันฟ้าๆแล้วก็อยู่รวมกันเป็นหมู่มากเนาะมันสวยมากเลยอ่ะมันจะเป็นตุ่มใช่ดูไม่ดีนะคะเป็นตุ่มก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนสีฟ้าเรื่องแสงมันเป็นสีม่วงประกายฟ้าอมเขียวเรื่องแสงนิดเดียวแล้วยังก็อยู่ตรงนั้นแล้วพอไอ้เงยหน้าขึ้นมาอีกทีเมย์หายเวอร์เมย์หายไปไม่รู้แล้วพอเมย์หายไปปุ๊บหน้ากากของไอ้ที่ตอนแรกดีอยู่ก็น้ำเข้านะก็เลยแบบอ๋อนี่ช่วยก็เลยขึ้นเลยดีกว่ารู้สึกแบบอยู่คนเดียวใต้เลยแล้วมันแบบไม่ค่อยหุ่นใจอ่ะบ้าโลมาโอ้ยจริงจังอ่ะถูกบ้าโลมามันจะระเบิดมันจะกระโดดนะสังเกตใกล้เรือบางทีเขาขึ้นข้างเรือเลยนะครับเฮ้ยขนาดนั้นเหรอนี่ไงหูเต็มเลยอ่ะไม่ต้องแคปต้องเห็นเลยเฮ้ยมันฝูงจริงๆอ่ะมันฝูงอ่ะจริงอ่ะไม่ต้องรอปลาลงมาก็ได้เนาะเพราะพวกเราก็น่ารักเขาผอมกับปลาลงมาเลยโอเคออสออสทำหน้าแบบนั้นถึงแล้วค่ะกรอบบัวนะคะนี่เลยหน้าตาของเกาะเป็นชนีประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเกาะส่วนตัวมีแค่พวกเราที่อยู่เรือลำนี้เท่านั้นคนอื่นไม่มีนะคะซีสจะขอบอกว่าทรายมันเนียนมากเลยดูดิมันเนียนมากเนียนแบบเนียนมากเลยอ่ะก็วิ่งไปค่ะวิ่งวิถีชาวประมงที่แท้จริงนะคะวิ่งไปแล้วก็เอาเสื้อไปลู่น้ำปั๊บล้างก้นด้วยล้างก้นเสร็จแล้วเสื้อสะอาดใส่ได้วะผ่านแล้วต้องขอบันทึกไว้ว่ากุ้งชิ้นนี้เป็นกุ้งน้ำมือของน้องบิงใช้ช้อนส้อมแกะนั่นแหละน้องบิงแกะกุ้งให้เรากินด้วยอะเราจะไปหาที่นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะสภาพของคนๆนึงที่เขาไม่ไหวอะไรแล้วน้องเมย์ทำอะไรพูดน้องเมย์กำลังดื่มด่ำ
ไปทะเลลงก่อนขึ้นมาทีหลังคือยังไงคะข้างล่างมันมีอะไรหรอมันมีอะไรไม่เคยเห็นแบบน้ำใสขนาดนี้ถ้ามันลึกพอยังยังฟ้าน้ำนองเหรอคะปากซีดทุกค่อนข้างหนาวแล้วทางนี้ล่ะคะทางนี้ดีอิ่มหนักประการในมีปะการังและมวลของทะเลในส่วนของปะการังอ่ะชิดตื้นเวอร์คือรู้สึกแบบหัวฟินหัวฟินไปโดนปะการังมากจริงคือมันใกล้กันไปรู้สึกแบบใกล้กันมากการกับสู่พบกันแล้วค่ะกำลังแต่งตัวกันอยู่ก็แต่ละคนก็แต่ละสไตล์เนาะเออเนาะบางคนก็สวยบางคนก็เต้นเต้นบางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็ผมเผ่าปิดหน้าปิดตาบางคนก็ลืมว่าไม่เอาเสื้อแดงเกงในมาก็ต้องยืมเสื้อชาวบ้านเขาบางคนก็ว่ายืมเสื้อผ้าชาวบ้านเขาได้รู้ตัวเลยค่ะว่านอนก็ต้องตื่นแล้ววันนี้เราจะย้ายตัวจากนอนยองอะยาไปที่เชียงใหม่ย้อนแย้งมากทำอะไรกันหรอทำอะไรกันอ่ะพอดีมันเป็นช่วงว่างของการพูดบ๊ายบายนะขอบิงส่งจูบพี่ๆหน่อยได้มะขอจากบิงคนเดียวเลยทางเราเนี่ยเราจะไปต่อนะคะซึ่งจังหวัดนี้เราจะหาหากันแทนก่อนเพราะว่ากองทัพเนี่ยเดินด้วยช้อนนะอาหารมาแล้วเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่พวกเราทำกันคือแต่งหน้าค่ะถ้าเกิดว่าหน้าไม่สวยเนี่ยมันจะไม่ได้จริงๆต้องแต่งหน้ากันก่อนจริงสีสวยจังเลยค่ะได้มันยังไงหรอคะคลิปนี้มีพี่สาวผู้ใจดีแล้วก็หน้าตาดีที่สุดให้มาคนนึงค่ะเขาใครกันนะเขาเป็นใครนะคะวู้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 ท่านใครน้องมีน้องเขาบอกว่าเขาชอบลิปอันนี้มากเลยขอได้ไหมหูน้องเขาขอซะขนาดนี้อ่ะเอาไปเลยเนี่ยมีเคยขออะไรพี่ไอไหมนอกจากขอให้พี่ไออยู่ในนี้ไปทางแรกที่น้องขอลิปสติกเออเอาไปเลยมันดีมากเลยดูสีที่มันอยู่ที่ปากน้องเขาสิคะรู้สึกเหมือนเป็นวันสงกรานต์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าได้กลิ่นเนี่ยวันสงกรานต์ด้วยนะคะนี่คือห้องของเราในวันนี้นะคะมีในส่วนของอ่างอยู่ตรงนี้ด้วยเราก็นี่คือเป็นห้องน้ำไหนดูสิ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 ยังไงอย่างนี้แล้วนี่คือยังไงมันคือยังไงเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเราอยู่ตรงนี้และตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะคะสองที่สองเธอคิวเพรสข้างในนี่ก็เป็นทุนเป็นชุดค่ะทุกคนเป็นชุดชาวเหนือที่เราจะใส่ในวันพรุ่งนี้นะคะชุดพักผ่อนหย่อนใจเอาไว้กินนมเนยอะไรอย่างนี้ส่วนตรงนี้คือเป็นสวนยอม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 ก็จะได้เจอกับน้องเมทจ้าจ้าคิวแปลว่าหอยทากด้วยหอยทากด้วยหัวใจแล้วน้องก็เล่นใหญ่มากอีนี่จะลงไปบอยบินอยู่บนก้อนหินแล้วเด้อโฉมไปพอแล้วนะคะนี่ก็เป็นชุดที่แบบอีกนิดนึงก็จะเป็นเจ้าสาวแล้วนะคะเพราะเราสองคนสวยกันมากจริงๆค่ะนี่คือของน้องๆนะคะไม่เข้าใจพี่เขาจริงๆว่าแบบโทษนะคะนี่คือไปร่วมงานเลี้ยงเฉยๆหรือว่าทางพี่เขาจะมาเป็นเจ้าสาวแทนก็เอ๊ะผิดติ๊ดเราเยอะไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะพี่เพราะว่าเขาก็มาทันตัวแล้วจริงๆนะคะก็แบบก็จริงๆแล้วก็เป็นเดรสสีขาวธรรมดาธรรมดานะคะแค่มีความวิกรายไปสักหน่อยเท่านั้นเองนะคะพี่จีนาคะขอท่าเสยผมยังไหมคะโอ้อันนี้นะคะวาเลนไทน์ถ่ายเร็วค่ะถ่ายเร็วค่ะถ่ายอะไรอะถ่ายอะไรอะถ่ายอะไรวาที่ไอมาที่เราชอบทำกันมากเลยมีก็มีก็มีก็น้องคะส
วัสดีค่ะคุณน้องคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอันนี้คือผลงานศิลปะของเอลลี่ค่ะโอ้โหสวยเหมือนหน้าน้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาจะติดเขาว่า EI ใช่มั้ย EI เขาถึงจะยากสวัสดีค่ะมันเดอร์พีสวัสดีค่ะโอ้ยไรงามสาวงามเห็นเมืองกลางพอดีคุณถ้าคุณพ่อจะขึ้นแม่สอนมาต้องเป็นคนที่มีมารยาทค่ะความตั้งใจเรียน DIY เบอร์ตั้งใจเบอร์จริงค่ะแข่งดีกับเจ้าสาวด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีลูกไวๆนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ่นดอฟล้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของพันค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะว่าเจ้าสาวมันบาดค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีกับพี่แอมด้วยค่ะแอมไฮสวัสดีค่ะฮัลโหลนี่น้องก็ต้องยินดีกับพี่ไอด้วยจริงๆนะนี่ไม่ต้องหรอมั้งเผื่อมั้ยให้ค่ะสงสัยว่าชุดของทางเราเนี่ยจะมีความว่าเป็นเจ้าสาวจริงๆนะคะทุกคนยินดีด้วยไปกันหมดเลยเช้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมีเวิร์กช็อปการแสดงค่ะกับคุณพิวค่ะและคนนี้ค่ะต้องแต่งต้องใหญ่กว่านี้ค่ะต้องเดินมาหมุนตัวไหมคะสวัสดีค่ะแล้วก็หมุนตัวเย็นเลยนะเฮ้ยไอ้วัยเคยมาที่นี่แล้วอะไอ้จำได้เมื่อตอนสมัยเรียนเด้อแต่ว่าตอนมาตอนอากาศเย็นแล้วก็ชุดเนี่ยพูดเลยว่าคนที่ไม่พร้อมไม่สนในกิจกรรมคือทางเราเพราะชุดเราแหวกทั้งหลังแล้วก็ขอให้รองเท้าซะก่อนว่ารองเท้าอะไม่พร้อมแต่ว่าทางเราเนี่ยได้ทำการไปแล้วค่ะว่าสถานที่นี้ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมก็เลยมีเสื้อแขนยาวแล้วก็ผ้าสิ้นมาด้วยนะคะโบอย่างมีสตินะข้าเจ้าเป็นเจ้าแค่สามร้อยกว่าพันทำไมพี่โอ๋ไม่เดินเม่นบอกเอาได้ก็เป็นสาวตึงวันมีบ่าวมาหูมาแซวเป็นคนละกูคิวสามพันเมื่อไหร่ดียิงชุดสวยอยู่เลยตอนนี้เป็นสาวเหนือแล้วชุดแล้วเนี่ยคุณนะคะว่ามีความเข้ากับสถานที่มากๆนะคะของการเดินทัพทริปขึ้นเหนือล่องใต้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเสียงของทางเราก็มีความแหกไปมากแล้วเพราะว่าร้องคาราโอเกะมันเหลือเกินเหมือนตัวเองร้องคาราโอเกะทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปกินข้าวแล้วก็ซื้อของฝากแล้วก็จะกลับแล้วค่ะเสียงขึ้นสูงไม่ได้ว่ะตอนนี้นะคะทางเราอยู่ที่ตลาดวาโลโรสนะคะซึ่งเป็นตลาดที่เราได้ช้อปปิ้งของฝากอะไรแบบนี้ก็จะมีต่างๆมากมายว่าจะเป็นไส้อั่วแคบหมูแคบหมูอะไรอย่างนี้ซึ่งเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะคะแต่รู้สึกว่าคนแถวเนี้ยอาจจะรู้ก็ได้พร้อมเวอร์ไม่อยากซื้ออะไรใช่นะพี่ของพี่ของลำไยแห้งนะคะเฮ้ยไอรู้สึกไว้ที่เจอทางของไออ่ะคือในส่วนของเสื้อผ้าต่างๆของกระป๋องแป๊กปุ๊กปิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ทางด้านนี้ที่ตลาดวอลโลสก็มีด้วยเฮ้ยและเนี่ยคือเข้าทางเรามากมีความเยอะแยะวุ่นวายกระตู้เต็มไปหมดดูตัวนี้ได้มันต้องใส่คุณเมียมันสวยมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางกลับไปบ้านนอนพักผ่อนกินมะนาวน้ำผึ้งให้คอชุ่มคอนะคะส่วนวันนี้ต้องขอปิดบล็อกเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า